สวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับครัวอีสานเจ้าเก่าเด้อค่ะย่างเดิมย่างเดียวนะคะอาหารอีสานเฮ็ดง่ายๆสไตล์บ้านเฮานะคะมื้อนี้สิซุปบักเขียค่ะอันนี้ต้มปลาข้อน้อยนะคะ3ตัวใส่บักเขียแล้วก็ตามด้วยเกี๊ยนะคะแล้วก็ใส่ปลาแดกค่ะแล้วแต่ว่าไผสิใส่แต่น้ำปลาแดกหรือว่าผู้ใดสิตักตอนมันใส่น้ำก็ได้นะคะมื้อนี้เฮาใส่ทั้งน้ำทั้งตอนเด้อค่ะสิได้แซ่บๆนัวๆตื้มกันเนาะจ้าเนาะบ่แม่นหยังหรอกค่ะในกระปุกตอนมันยังหลายเนาะบ่ค่อยได้ตำแจวก็เลยมาต้มใส่กันดังใส่เตาฟืนเตาถ่านของเฮานะคะถ่านมันบ่สาใจเฮาก็จู้ฟืนใส่ค่ะนำลงไปหลายๆให้หมอฟดไวๆมันจังสิได้เปียยจากนั้นมันมีฟองขึ้นจังซี่ค่ะบ้านเฮาเอิ้นว่าขี้ตะปวกเฮาก็ตักออกนะคะบ่ตักออกเดี๋ยวมันสิดํานะคะขอบหม้อสิดําปื้อๆขึ้นมาจากนั้นเฮาก็มาคั่วบักพริกกระเทียมหัวหอมใส่กันเด้อจ้าเด้ออย่าคั่วใหม่เด้มันสิดํากระทะผีสิงเด้อจ้านี่นี่เฮาปรุงหม้อไว้แล้วนะคะเฮาก็มาตักปลาออกซะก่อนนะคะเพื่อว่าตอนเฮาบ่ายนี่มันสิบ่ได้ฮ้อนเด้อให้มันเย็นซะก่อนจ้ะก็ทํามาสิเอาของอยู่แดดให้ลูกตักไว้ยังควรหวนอยู่ยังหวนอยู่ค่ะบ่ทันใบตอนนี้เด้อจ้าเฮาสิไปซ้อยพักไว้ซะก่อนพักหอมร่วมค่ะมื้อนี้หาได้4หอมนะคะมีหอมบัวแล้วก็พัก4หอมแล้วก็ใบอีหยังนะใบพัก4ใบเลื่อยนั่นบ้านเฮาหอมหอมเปตัวหอมเปแล้วก็อันพักอันสะระแหน่สะระแหน่นี่คือสะระแหน่นี่คืออีหยังก็แม่ลืมแล้วหอมใบม่อนสะระแหน่คือหอมใบม่อนเด้อจ้าเด้อเว้าแหน่บ่เว้าแหน่ทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาษาฝรั่งตีกันไปหมดจ้าพี่น้องอันนี้ใบปลาเด้อจ้าใบปลาเอากางมันออกดีๆว่าสั่นบัดยามเฮากินแล้วมันค่าคอมันบ่ดีเด้จ้าค่าคอบ่ออกสิต้องไปหาหมออีกยากอีกเด พอเฮาใบปลาเสร็จเรียบร้อยเฮาก็มาตำบักพริกที่เฮาคั่วไว้เด้อจ้าตำไปแหลกหน่อยแหลกหลายก็แล้วแต่ไผมักเผ็ดแดงๆก็ตำแหลกๆเด้อจ้าจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปเด้อค่ะเด้อเนื้อปลาที่เฮาแกะไว้บางหั่นนี่ล่ะค่ะแล้วก็ตำโขกๆจักหน่อยนะคะให้เขาละเอียดพ่อโขกปลาไปได้สักพักนึงนะคะตำแล้วมันละเอียดแล้วก็ใส่บักขะบักอันบักเขียลงไปนะคะบักเขียที่ต้มไว้เปียๆนั่นล่ะจ้าใส่ลงไปโหลดแล้วก็ตำอีกนิดน้อยนะคะใครมากแบบว่าเป็นตอนๆก็บ่ต้องตำแหลกหลายพ่อบุบๆก็พ่อผู้ใดมากแบบว่าเอาข้ามเขาปั่นเขาตุ้ยก็ตำสิแหลกแน่เด้อจ้าเด้อซุปบักเขียใหญ่ส่วนนึงของแม่อุบลแม่นเมืองอุบลนะคะลังหมองเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดจังซี่เด้อจ้าเด้อรีเฟอร์บ่ได้เมื่อเฮาเฮ็ดกินแบบนี้กับแบบนี้ล่ะตำไปสิแหลกๆแล้วก็เติมน้ำต้มปลาแดกบางหั่นนี่ล่ะค่ะลงไปน้ำหม้อต้มของเฮานะคะเทลงไปไผมักน้ำอุจุก็บ่ต้องใส่น้ำหลายไผมักน้ำสิหลายแน่ก็เติมน้ำสิหลายแน่เด้อค่ะน้ำน้ำต้มเฮาที่เฮาต้มปลาต้มบักเขียไว้นี่คือเฮาปรุงมามันนัวเติบนึงแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเฮาสิบ่ได้ปรุงอีหยังมากมายนะคะก็ใส่ผงชูรสลงไปจักหน่อยนึงแล้วแต่มากเด้อค่ะมักแซ่บหลายก็ใส่หลายเพิ่นว่าบานี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปจักหน่อยนึงหรือผู้ใดมักปลาแดกก็ใส่น้ำปลาแดกเด้อค่ะเด้ออันนี้แล้วแต่ความมักนะคะ
มันนัวก็คือได้ทั้งปลาแดกน้ำปลาแล้วก็เกี๊ยวแล้วแต่ผู้ใดซึนซอบความนัวแบบใดนะคะจัดไปตามนั้นค่ะแล้วก็ต่อไปหอมรวมที่เฮาซอยไว้นี่ใช้ห้อยลงไปเลยค่ะคุเล่คุเล่นะคะคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะสำหรับซุปบักเขือโคกใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะคะซุปบักเขือสูตรสาวอุบลเด้อนี่เด้ออันอุบลลังมองข้าเจ้าก็บ่เฮ็ดแบบนี้เด้อค่ะรีเฟอร์แบบนั้นก็สิบ่ได้เนาะเอาเป็นว่าซาแบบสูตรเฮือนข่อยเฮ็ดกินเฮ็ดกินแบบนี้เด้อจ้าเด้อเรียบร้อยค่ะซุปบักเขือมื้อนี้กินข้าวน้ำกันจ้าบ้านพี่น้องเฮ็ดบักเขือซุปบักเขือสูตรใดก็แบ่งปันกันได้เด้อจ้าเด้อ